เฮ้ยคนเล่นคอมมันเล่นโหดกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะกว่าจะกลับมาอีกทีนะฟรีไฟก็กำลังจะมีการอัปเดตแพทใหม่แล้วค่ะแล้วมินได้ยินข่าววงในมาว่าตัวละครต่อไปจะเป็นทักษะแบบติดตัวนอกจากนี้ช่องเมามินก็ยังมีอีเวนต์สำคัญอีกด้วยเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่ปีที่4แล้วค่ะมินก็เลยจะพัฒนาคุณภาพคลิปนะคะโดยการเปลี่ยนจากเล่นใน iPad เป็นเล่นในคอมแทนค่ะเพราะที่ผ่านมาผู้ติดตามเห็นแค่ครึ่งจอเห็นขอบดำบ้างแหละเห็นภาพยืดบ้างแหละเรียกได้ว่าการเปลี่ยนมาเล่นในคอมครั้งนี้ก็เพื่อผู้ติดตามโดยเฉพาะเลยค่ะแต่พอเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกขอบคุณผู้ติดตามทุกคนมากๆค่ะที่ทนดูสภาพจอมินแบบนี้มาโดยตลอดก็อยากให้ช่วยอยู่เป็นกำลังใจให้กับช่องเมามินต่อไปนานๆนะคะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนมากดติดตามด้วยล่ะและด้วยความที่มินยังเป็นมือใหม่สำหรับการเล่นในคอมนะคะยังกดปุ่มผิดอยู่เลยเพราะฉะนั้นในวันนี้มินจะมาแชร์ประสบการณ์ในการเล่นคอมครั้งแรกไปดูกันเลยค่ะประสบการณ์เจอเลี้ยงเกณฑ์หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การไต่แรง 4v4 ในคอมยากกว่าการเล่นในโทรศัพท์คือเรามักจะสุ่มเจอแกนไม่ก็มาสเตอร์ค่ะในขณะที่เราแรงแพ็คไม่ก็แรงโกลถึงแม้จะพยายามตอบโต้และตีตื้นแรงแกนมากแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ตลอดและประเด็นคือเจอบ่อยมากๆจะเห็นได้ว่าตานี้10 seconds later ซอแววแพ้มาตั้งแต่ตาแรกเลตตี้ของมินเหมือนจะมีคนนี้คนเดียวนะคะที่เป็นแรงไดมอนด์แล้วดูสเต็ปการเล่นเขาดิเหมือนอยู่คนละโลกแล้วก็ใครจะไปเล่นลงไว้ปะแรงแกนเฮ้ยเราเจอแรงแกนจริงด้วยค่ะคือระบบสุ่มแรงต้องมีการแก้ด่วนนะคะโอ้โหใครจะไปเล่นโมงเพื่อนคือถามจริงแรงแกนอ่ะเบอร์สามมีคนเบอร์ 3ระวังนะไม่ทันเราเพื่อนแล้วพอลองดูแกนทั้งตี้เล่น100 ครั้งชนะ20คือหลังจบตาเราสามารถให้ข้อเสนอแนะสำหรับระบบสุ่มแรงได้ค่ะโกไปเจอแกนใครจะสู้ไหวและคือมินเล่นในคอมไงเล่นเองยังไม่รอดเลยแล้วจะไปแบกใครไหวเฮ้ยแต่บางครั้งก็โชคดีนะสุ่มเจอเพื่อนแรงแกนโอ้ยอย่างนี้ก็อีซี่สิให้แกนแบกซะเลยเพื่อนวันนี้เอาลิงมาโอ้ยนึกว่าเล่นตัดเน็ตเอาเพื่อนเนาะเอาเพื่อนรักตัดเน็ตคืออะไรอะทุกคนเพื่อนเลิกอยู่แหลงเลยเนี่ยไม่แรงไม่แรงเธอก็ดูถูกเราเกินหน้าแกจิต้าเพื่อนอยู่แล้วแค่ว่าแล้วเล่นไม่เป็นจะเพื่อนจะเพื่อนเติมเยอะมากนะพี่ก็จะเป็นแบบรุ่นน้ารุ่นลุงรุ่นน้ารุ่นลุงเลยเหรอเล่นเกมอยู่ดีๆอายุเปลี่ยนเฉยอ่ะเดี๋ยวเราจะโชว์สเต็ปรุ่นลุงให้ดูนี่แน่เอ้าโอ้โหหลังเดาะไปหน่อยเติมแล้วเนี่ยหลุดเติมแล้วเพื่อนมึงเติมเยอะเกินวะแม่มันมีปืนเจ็ดกี่อันเนี่ยเอามันให้ได้นะเพื่อนทำแล้วกูจะฆ่ามึงมันใจแรงแกนยังล้มเลยสองยัดดิไปยังเกมไปเลยคือเราไม่ได้เล่นทัศยาเองเจ็บซ้อมไปเก็บสไนไม่มีอ่ะเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่เก็บสุดยอดไม่ได้เล่นหน่อยดิคุยเจ็ดเกียร์ดูไม่ดีเล่นหน่อยงกว่าเราไม่คุยได้แล้วเล่นติดกันเนาะลูกคนรวยเว้ยเดี๋ยวไม่คิดบ้างเหรอว่าฉันทำงานเก็บตังค์เพื่อมาเติมเกมเองอะสุ่มเจอแกนมันก็ดีแหละแต่เล่นเราเก่งยังดีเราไม่ได้เป็นภาระนอกจากแกนก็เจอก๊อตเนี่ยแหละเฮ้ยเดี๋ยวหมดเลยเหรอชัดเลย
ใช่ใช่ไหมกดรายงานค่ะเอ้ยเพิ่งเริ่มเกมเอ้ยหลบหลังกล่องดิยังยิงโดนเมื่อกี้คือวิ่งทะลุกำแพงอีกตั้งหากเดี๋ยวนะโปเลงแกนกดรายงานมันเลยนะแมนแจกดาวอ่ะกดรายงานมันเลยฝั่งตรงข้ามไม่เท่าไหร่แต่เจอเครื่องสุ่มเป็นก๊อตซะเองเนี่ยโอ้โหทุกคนดูมันรัวสับสไนดิคือพอเล่นเป็นเวอร์ชั่นคอมอ่ะเจอคนเล่นโปเยอะมากค่ะมันวาร์ปได้สุดยอดสัญชาตญาณถ้าเราสุ่มเจอเพื่อนที่เป็นโปนะคะให้กดรายงานมันค่ะ GM จะได้รู้ว่าเราไม่ได้ให้โปมาแบก คือตาเนี้ยมินก็สุ่มเจอเพื่อนที่เป็นก๊อตอีกแล้วค่ะคือพอเป็นแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องกดออกไหมอ่ะแน่วันวาร์ปไปอีกแล้วทุกคนตาสุดท้ายสักทีเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเพื่อนเราล้มอ่ะเฮ้ยใช่ไหมฝั่งตรงข้ามก็เปิดโปรและนั่นแหละค่ะแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าโกงมาโกงกลับไม่โกงสุ่มเจอคนรู้จักก็มีนะพี่มินแค่พี่มินใช่ FC พี่ FC เฮ้ยพี่มันต้องมีไงสมัยก่อนนะเขาชอบทำจีบอะผมรู้กับทุกคลิปอะหูยแต่นี้เขาก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปหรอกเสียใจ FC ใครไม่รู้ไม่ได้ติดตามพอเริ่มโตแล้วก็ไม่อยากจะติดตามใครหรอกเราก็เหมือนกันนะสายอินโทรเวิร์ตพี่ตาหน้าเล่นกับผมได้ป่ะเขาชอบเล่นกับ FC อยู่คือจริงๆก็อยากเล่นด้วยแหละแต่กลัวเราตายโง่ไงเฮ้ยเดี๋ยวล้มเฉยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดอย่านะไอ้ข้างหลังยิงมาหายแล้วดีมากพี่มีเขาอาจจะเพิ่งกลับมาเล่นอยู่ตอนนั้นเขาเล่นตึงมากเลยพี่แล้วดูสภาพตอนนี้ฝึกเล่นในคอมอยู่จ้าโทษทีรอบนี้เล่นในคอมไม่เก่งตัวจริงถ้าแพ้ผมขอโทษนะพี่คือพี่ควรเป็นฝ่ายขอโทษจ้ะแต่ด้วยความที่ผู้ติดตามเขาน่ารักมากเลยค่ะมินก็เลยขอเข้ากลุ่มไปเล่นด้วยอีกตานึงอย่างตึงแต่มันก็มีสุ่มเจอ FC อีกประเภทพี่หมอมินจะมาขอทิ้งยอดได้ไหมครับพี่หมอมินไม่ได้หยิ่งนะแต่กลัวไปโชว์กากค่ะหมอมินหมอมินฮะหมอมินอะไรเมามินเปิดไม้หน่อยไม่เอาอ่ะเปิดไม้ไม่เมาบินเมาบินทำไมต้องตะโกนด้วยเฮ้ยเจอเมาบินก็จริงแล้วคือเขาก็ไม่พูดประโยคอื่นเลยค่ะจนจบเกมอ่ะเมาบินแต่ก็มีนะสุ่มเจอเพื่อนแบบใดคือตอนแรกมินคิดว่าคนที่เล่นในคอมอ่ะส่วนมากก็น่าจะเป็นคนที่โตๆกันแล้วแต่ก็ยังสุ่มเจอฮัลโหลเพื่อนมีชื่อเป็นเล่นี่โอ้โหแล้วเพื่อนดาวหมดเลยไอ้เบิร์นควายบาสจริงเพื่อนแล้วเอ้าด่าเฉยคือน้อยมากนะคะที่จะสุ่มเจอเด็กอ่ะแล้ววัยรุ่นที่เจอก็ปากแซบทั้งนั้นเราไม่เจอแสดงว่าดิไม่เจอแสดงว่าดิสักเขาบอกดิโอ้ยควายเอ้าด่าทำไมอ่ะนี่ก็ช่วยเก็บมาให้ตั้งกระบอกนึงแล้วโหถ้ามินเล่นสไนเก่งนะจะไม่ให้มันเลยอะคืออะไรอะขอร้องให้คนอื่นช่วยเก็บให้แล้วพูดจาแบบเนี้ยไหนเดี๋ยวขอดูฝีมือคนเทพสไนหน่อยดิ โหเทพสไนตายเพราะสไนโอ้เจ็บอ่ะเขาพูดอะไรอะฟังไม่รู้เรื่องพวยพี่เจ้าอะไรพวยพูดพวยนะเมื่อกี้เขาพูดกับใครอะโอ้โหเฮ้ยเก่งมากเพื่อนเอ้ยดิวดิวหูเสียวแทนโอ้ขับยาทำไมวะเขาสแนปก็ถูกแล้วนี่ Triple Kill เฮ้ยเธอเป็นไรอ่ะบ่นเก่งจังให้คิวเดียวเพิ่มแล้วด้วย
คนพวกนี้เขาคิดว่าเขาเปิดไมค์ได้แค่คนเดียวค่ะหลังจากนั้นคือเขาก็เขินเขินหายไปเลยเอ้ยแต่เอาจริงสุ่มเจอเพื่อนดีๆก็มีเยอะเหมือนกันค่ะจะดาวแล้วเห็นป่ะจะตาแล้วกันยิงแบบปัดขวาวางพลเลยปัดขวาวางพลไม่อุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตายตกใจหมดไอ้เพิ่งใส่เติมจัดเออแต่ช่วยแบกแล้วหน่อยนะใส่เติมพร้อมแค่เอาดีมาเล่นนี่เพื่อนของหน่อยอยากมีร่างทรงไหมนึกถึงร่างทรงที่เคยทำอุ๊ยตัวนี้มันยิงเพื่อนแล้วนี่ไปเฮ้ยไม้ตัวเฉยอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนข้างบนข้างบนพบศัตรูแล้วลงก็ล่างหน่อยนะลงก็ล่างหน่อยลงก็ล่างหน่อยเดี๋ยวเลยบนให้แต่ข้างล่างเลยเฮ้ยทีมนี้เขาวางแผนกันดีมากนะคะเนี่ยศัตรูมันลงไปข้างล่างแล้วค่ะเฮ้ยโอ้โหโคตรสวยเลยเพื่อนไต่แรงเครียดๆก็จะหายไปเลยเมื่อเจอเพื่อนเป็นสายเอนเตอร์เทนเดี๋ยวมาได้ไงก่อนขอปิดเสียงหน่อยแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลัวติดลิขสิทธิ์นะผมกลัวนะนี่ไฮไลท์เลยหรอผมไฮไลท์ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อ่ะดิขนาดไฮโลสล็อตก็ยังจะพอได้คุณตำรวจคะหนูไม่เกี่ยวนะคะเกือบกลับไปกลับมาได้อุ๊ยเวละคนเยอะจัดไอ้ข้างหลังมาพี่เก็บ4ไปผมรู้พี่ใหม่เดี๋ยวผมเปิดเพลงไฮไลท์รับรองยังไงก็เกิดเรื่องราวมันเริ่มเมื่อตอนที่เข้าได้พบเครื่องมือเอเลี่ยนบนลานมันดูโหดตรงไหนเนี่ย จะติดลิขสิทธิ์ไปเนี่ย ขำขำชอบใจใหญ่บอกพี่ไงไรปล่อยเชลพี่ปล่อยเชลผมรู้พี่ไหวแม็กกูว่าต้องเพลงไหนไรทำไมเพลงในครั้งมันเยอะจังเลยเฮ้ยเด็กแว้นถนนหน้าหมู่บ้านปะเนี่ยไม่รู้จะยิ่งรบกวนสมาธิหรือเปล่าเราว่านายเปลี่ยนจากสายเกมเมอร์ไปเป็นสายดีเจเถอะกว่าจะเล่นจบเกมเพลงติดลิขสิทธิ์ไปหมดแล้วมั้งเนี่ยเอาจริงปะไม่คิดว่าการเล่นในคอมมันจะหันสาได้ขนาดนี้เพื่อนๆชอบเหตุการณ์ไหนหรือว่าเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันน่ะก็สามารถมาเม้นต์มาแชร์กันได้นะคะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมส่งให้เพื่อนดูด้วยล่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ